ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปลาเช่นเคยค่ะค่ะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับตะไคร้หอมวันนี้ปลาก็เลยมาทำคลิปต่อเนื่องวันนี้ก็จะพามาแบ่งปันการชำต้นตะไคร้หอมนั่นเองนะคะก็ไม่ได้ยากเย็นนะคะวิธีการชำก็เหมือนกับตะไคร้แกงทั่วๆไปนั่นแหละค่ะค่ะเราก็แงะเอาหน่อตะไคร้หอมออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสืบเนื่องจากคลิปเมื่อวานนั่นเองนะคะปลาก็แงะมาเมื่อวานแล้วก็แช่น้ำไว้1คืนนะคะนี่นะคะแช่น้ำ1คืนรากใหม่แทงขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะนี่คือรากใหม่นะคะที่แทงขึ้นมาค่ะแล้วก็จะชำกันเลยนะคะพอแงะขึ้นมานะคะต้องให้ติดเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ตัดเอาใบเขาออกค่ะนะคะแล้วก็วิธีการชำก็เหมือนกับการปักชำต้นไม้อื่นๆนะคะแต่อันนี้ตะไคร้คือเราแช่น้ำไว้ก่อน1คืนแล้วก็มีรากงอกขึ้นมาแล้วนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็ได้นะแงะออกมาตัดใบออกค่ะแล้วก็เอาลงปลูกในถุงชำหรือกระถางได้เลยนะคะหรือลงดินเลยก็ได้นะคะด้วยการวางเหมือนกับปลูกตะไคร้บ้านเหมือนปลูกตะไคร้แกงนั่นเองนะคะแบบนี้เองไม่ยากเลยนะคะก็กบลงไปไม่ให้ลำต้นเขาอยู่ได้ค่ะไม่ให้ล้มนะคะแค่นี้เองนะคะแล้วก็เอาไปวางใต้ชายคาที่ลำลายไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวใบเขาแตกขึ้นมาดูแข็งแรงดีแล้วก็เอาไปลงดินหรือจะปลูกในกระถางที่ใหญ่ขึ้นในตะเข่งในกระบะอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ของแต่ละบ้านใช่ไหมก็ได้หมดนะคะปลูกในกระถางก็ได้กินนะคะตะไคร้บ้านตะไคร้แกงตะไคร้หอมปลูกกระถางก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตะไคร้หอมเนี่ยถ้าปลูกในกระถางเนี่ยต้นเขาอาจจะไม่ได้สูงใหญ่เหมือนกับลงดินนะคะเพราะว่าเวลาลงดินเนี่ยต้นเขาจะหาอาหารได้เยอะกว่าเขาจะสูงต้นเขาจะสูงกว่าตะไคร้กินนะคะข้อแตกต่างนะคะแล้วพอปลูกไปได้สักปีกว่าเนี่ยเขาก็จะมีดอกเขาออกดอกช่วงฤดูหนาวนะคะตะไคร้หอมเนี่ยค่ะค่ะเท่านี้เองนะแล้วก็รดน้ำค่ะแค่นี้แล้วก็ไปวางใต้ชายคาไว้ก่อนหรือที่ลำไรอะไรก็ได้ค่ะใต้ร่มไม้ก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปที่มาแบ่งปันวิธีการชำตะไคร้หอมนะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆทำกันได้ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ